วัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เจอกันในวันพุธนะคะ6มกราคม2564นะคะอยู่กับดิฉันนคนางและคุณอติชาติค่ะครับแล้วก็พบกันทุกช่องทางเช่นเดิมนะครับหน้าจอทีวีแอปพลิเคชัน True ID นะครับ Facebook TNN Live แล้วก็ YouTube TNN Online นะครับค่ะช่องทาง LINE ครับสแกน QR Code ด้านข้างก็ได้นะครับหรือว่า @TNN Online ก็ได้ครับช่วงนี้แนะนำว่าควรสแกนควรเป็นเพื่อนกันค่ะเพราะอัปเดตตลอดเวลาที่ไหนติดที่ไหนน่าห่วง อะไรควรต้องระวังเกี่ยวกับโควิดเนี่ยนะฮะแล้วก็เตือนถึงมือถือตลอดเวลาค่ะทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะสถานการณ์สำหรับเรื่องของการลงทุนก็มีอัปเดตด้วยเหมือนกันนะคะเช้าวันนี้เนี่ยต้องโฟกัสที่ตลาดหุ้นบ้านเราเพราะว่าเมื่อวานนี้อยู่ๆก็โอ้โหร้อนแรงนะคะทะลุกลับขึ้นไปเหนือ 1,500 จุดได้อีกครั้งนึงนะคะทั้งๆที่จริงๆแล้วสถานการณ์ก็อย่างที่เราเห็นอยู่นะว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในบ้านเราก็ยังเพิ่มแต่ว่าไทม์ไลน์เกี่ยวข้องกับวัคซีนก็เริ่มชัดขึ้นนักวิเคราะห์ก็บอกเราว่าประเด็นนี้น่าจะมีผลกับตลาดไม่เยอะแล้วแหมคือตอนกลางวันนี่ยังคิดอยู่เลยนะครับหมดมาได้เท่านี้จะหมดแรงหรือเปล่านะครับกลายเป็นว่าช่วงก่อนปิดตลาดเนี่ยบวกไป 1,506 จุดนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ๆเนี่ยบวกกันขึ้นมาเยอะมากทีเดียวรวมไปถึงฮะเดลต้าค่ะเมื่อวานก็บวกไป120กว่าบาทเหมือนกันนะใช่ก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องจนวันนี้เนี่ยทางด้านของตลาดหลักทรัพย์ก็จะต้องมีการกำหนดนะคะให้เดลต้าเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้กับระบบเงินสดเท่านั้นนะคะช่วงตั้งแต่วันที่6จนถึง26มกราคมนะคะเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะเคลื่อนไหวร้อนแรงทีเดียวใช่ฮะก็วางเงินเป็นระบบวางเงินเนี่ยไม่ได้ก็คือต้องเป็นวางเงินเต็มจำนวนเท่านั้นเพราะเขาแรงจริงๆหมายถึงขึ้นก็แรงลงก็แรงนะใช่ค่ะส่วนภาพรวมของตลาดต่างประเทศเมื่อคืนนี้นะคะก็สลับกันนะคะในฝั่งของสหรัฐกับยุโรปนะคะวันก่อนสหรัฐลงตลาดหุ้นยุโรปบวกนะคะพอมาเมื่อคืนที่ผ่านมาตลาดหุ้นสหรัฐบวกนะคะตลาดยุโรปก็ปรับตัวลงไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เรียกว่ามีแรงซื้อกลับก็แล้วกันเพราะว่าปัจจัยยังเป็นเรื่องเดิมนะคะตอนนี้กำลังรอความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งสว.ในรัฐจอร์เจียของสหรัฐนะคะว่าทางฝั่งเดโมแครตเนี่ยจะสามารถชนะหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเดโมแครตชนะเนี่ยก็ดูเหมือนกับจะทำให้ทั้งสองสภาคือทั้งส.ส.และสว.เดโมแครตสามารถที่จะครองเสียงได้ทั้งหมดเลยนะคะการผลักดันนโยบายของโจไบเดนเนี่ยมันก็จะออกมาแล้วมันจะมีผลต่อบรรยากาศการลงทุนแต่ว่าเมื่อคืนนี้เรียกว่ามีแรงซื้อกลับก็แล้วกันตลาดก็ไม่ได้ตกอกตกใจหรือว่าปรับตัวลงไปนะคะส่วนทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวลงมาบ้างเหมือนกันเพราะว่าสถานการณ์ถึงแม้จะมีข่าวดีเรื่อง Brexit นะแต่ว่าการล็อกดาวน์ในอังกฤษเนี่ยก็ยังสร้างความกังวลได้เหมือนกันแล้วก็บวกกับความไม่ชัดเจนในฝั่งสหรัฐอเมริกานะคะตลาดก็เลยปรับตัวลงไปที่น่าสนใจก็คือน้ำมันกับทองคำนะคะน้ำมันเนี่ยเมื่อวานนี้มีผลการประชุมของ OPEC Plus นะคะก็คือ OPEC กับชาติพันธมิตรตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวออกมาว่าปีนี้เศรษฐกิจฟื้นเขาจะค่อยๆเพิ่มกำลังการผลิตแล้วแต่สุดท้ายนะเขาคงกำลังการผลิตเอาไว้ที่เดิมนะ 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวันโดยที่ซาอุดิอาระเบียรอบนี้เป็นพระเอกยอมลดกำลังการผลิตเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขาได้เพิ่มอีกนิดหน่อยคือสำนักข่าวต่างประเทศใช้คำว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยช็อกตลาดคือเพราะว่าแบบนี้ตัวเองก็จะมีสัดส่วนลดลงนะครับขายน้ำมันก็จะได้น้อยลงแต่ไม่เป็นไรให้คนอื่นขายได้เพิ่มขึ้นนะครับส่วนทองคำเมื่อวานนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยครับประมาณสัก 7.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับซึ่งการเลือกตั้งที่สหรัฐต้องจับตาเพราะว่าคะแนนมันคู่ขี้สูสีดูดีเหลือเกินนะครับถ้าเดโมแครตชนะ 50-50 ก็คนละครึ่งแต่คนละครึ่งเนี่ยคามาลาแฮร์ริสเนี่ยนะครับก็จะเป็นประธานโดยตำแหน่งก็จะเป็นคนตัดสินชี้ขาดเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นแบบนี้เดโมแครตก็จะออกนโยบายได้ไม่ยากแต่ถ้าเกิดรีพับลิกันชนะก็จะเป็น52-48อันนี้แหละฮะโจไบเดนมีนโยบายคองเกรสผ่านอาจจะมาโดนตีตกที่วุฒิสภาก็ได้เพราะฉะนั้นคือการประกาศผลของจอร์เจียที่กำลังจะออกมาคือเขาเลือกใหม่เพราะว่าตอนแรกไม่มีใครที่ชนะเป็นเสียงข้างมากค่ะคะแนนนี้ต้องดูให้ดีเลยครับว่าจะเป็นบลูเวฟหรือเปล่านะใช่ค่ะคือคนอเมริกันก็อยากจะให้คานกันได้นะคะจะได้มีการคานอำนาจซึ่งกันและกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบลูเวฟแบบที่คุณอ๋องบอกเนี่ยมันก็อาจจะมีผลเหมือนกันว่าโอ้โหผ่านฉลุยเลยนโยบายต่างๆแล้วที่จะมาคืออะไรครับมีการเพิ่มภาษีแบบนี้นะตลาดหุ้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับส่วนเศรษฐกิจโลกของปีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ายังไงก็น่าจะดีกว่าปีที่แล้วเพราะปีที่แล้วเนี่ยไปทั้งโลกฮะไปกันเกือบทุกประเทศแล้วบางประเทศเนี่ยลบไปเป็นตัวเลข2หลักอาจจะมีบางประเทศที่ยืนบวกได้อาจอย่างเวียดนามหรือจีนนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยทุกประเทศน่าจะดีขึ้นกว่าเดิมครับธนาคารโลก World Bank เองก็มีการออกคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้ครับบอกว่าน่าจะโตประมาณ 4% นะครับ
ก็ต่ำกว่าที่คาดการณ์กันเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วบอกปีนี้จะโต 4.2 แปลว่าโตจริงแต่โตน้อยกว่าที่คาดการณ์ของเดิมครับคือถึงแม้จะมีการฟื้นตัวขึ้นแต่โควิดยังระบาดหลายที่นี่บ้านเราเป็นรอบใหม่นะประเทศอื่นก็เป็นเฟส2เฟส3กันไปแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวก็จะซบเซาที่ห่วงก็คือถ้าแย่จริงๆเนี่ย 4% อาจจะหวังไม่ได้อาจจะเหลือแค่ 1.6% นะครับถ้าเกิดว่าการแพร่ระบาดยังลุกลามวัคซีนยังล่าช้าแบบนี้และปีหน้าอาจจะโตแค่ 3.8% ส่วนเศรษฐกิจสหรัฐครับWorld Bank บอกน่าจะโตได้ 3.5% ปีนี้นะครับส่วนญี่ปุ่นน่าจะขยายตัวได้ 2.5% ส่วนจีนน่าจะได้ 7.9% ค่ะโอจีนนี่ถ้าเกิดโตได้ 7.9% นี้ก็จะถือว่าดีกว่าหลายปีก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ต่ำกว่า 7% ก็ตกอกตกใจกันไปแล้วแต่ก็คือเรียกว่าถ้าโตได้เท่านี้จริงๆเนี่ยดีกว่าที่คาดเยอะเลยฮะใช่ค่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งชะล่าใจไปเพราะว่านี่เพิ่งต้นปียังไม่รู้ว่าสถานการณ์ที่คาดหวังว่าเดี๋ยววัคซีนมาแล้วจะทุกอย่างจะดีคลี่คลายก็ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นต่อไปนะหวังว่านะจะไม่มีการกลายพันธุ์จนวัคซีนที่จะไม่สามารถดูแลได้รวมไปถึงครับวัคซีนก็น่าจะผลิตได้ตามเป้าหมายแล้วก็ส่งได้ตามที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะอย่างที่คุณอ๋อยบอกต้นปีอย่างปลายปีอาจจะอีกแบบเลยนะฮะถูกต้องนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือตลาดหุ้นในบ้านเรานะคะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงทีเดียวนะคะทะลุ 1,500 จุดนะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายกลับมาทะลุแสนล้านอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วยนะคะแล้วก็หุ้นอย่างเดลต้าเองยังร้อนไม่หยุดนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรงบวกกับหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเขาบอกว่านี่เป็นหลุมหลบภัยแห่งใหม่นะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่ถูกกระทบจากโควิดเนี่ยหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าเนี่ยน่าสนใจเมื่อวานนักวิเคราะห์คุณกิตพลมึงจะบอกโรงไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดเทรดช่วงสั้นได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าอาจจะลากยาวไปสักหลายเดือนหน่อยเป็นไตรมาสหน่อยอาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ช่วงเนี้ยเหมาะหลบภัยเลยโรงไฟฟ้าแล้วโมโหเมื่อวานมาจริงมาทั้งกรุ๊ปเลยฮะถูกต้องนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละบล็อกเนี่ยเขาแนะนำตัวไหนยังไงกันบ้างนะคะดูภาพรวมสำหรับเซ็ตอินเด็กซ์เมื่อวานนี้ก่อนนะคะเพราะว่าขึ้นไปเนี่ยทะลุ 1,500 จุดนะคะปิดที่ 1,506.65 จุดค่ะขึ้นไป 2.62% มูลค่าการซื้อขาย 115,000 กว่าล้านบาทเมื่อวานนี้กลุ่มที่ซื้อก็คือสถาบันในประเทศนะคะแล้วก็ตามมาด้วยบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติเนี่ยขายออกมานิดหน่อยนะคะ 58.22 ล้านบาทรายย่อยก็ขาย 4,000 กว่าล้านนะคะแล้วก็ตัวที่ทำให้เซ็ตเนี่ยสามารถขึ้นไปได้ไกลก็เพราะหุ้นเดลต้านั่นเองนะคะเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยก็ทะยานต่อไปอีก 24.24% นะคะเมื่อวานนี้ปิดที่656บาทนะคะก็ทำให้ล่าสุดเนี่ยอย่างที่ได้รายงานไปนะคะว่าหุ้นของเดลต้าเนี่ยจะเป็นหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการ Trading Alert List นะคะเนื่องจากว่ามีระดับราคาแล้วก็ปริมาณการซื้อขายเปลี่ยนแปลงไปมากจากช่วงก่อนหน้านี้จะติด Cash Balance ตั้งแต่6ถึง26มกราคมก็คือต้องใช้บัญชีเงินสดซื้อขายเท่านั้นไม่สามารถใช้ Credit Balance ในการซื้อขายได้นั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจัยอีกหนึ่งอย่างที่มีผลบวกต่อตลาดหุ้นก็คือ Fund Flow นะคะถ้าประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกาออกมาแล้วมันเป็น Blue Wave แบบที่คุณอ๋องบอกเนี่ยนโยบายต่างๆเกี่ยวกับภาษีที่มันจะเข้าไปส่งผลต่อคนที่ลงทุนเนี่ยมันจะไหลออกนะตลาดบ้านเราหรือว่า emerging market ก็เลยดูน่าสนใจนะแล้วก็คือมีการคาดการณ์กันว่าคือพลังงานเนี่ยอาจจะเปลี่ยนภาพเหมือนกันจากทรัมป์บอกโอ้ยโลกร้อนไม่มีจริงหรอกก็ไปพลังงานฟอสซิลเลยแต่ว่าไบเดนแกมาอีกแบบเพราะฉะนั้นก็คือคาดการณ์กันว่าพลังงานน่าจะมาแต่เป็นพวกพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นคือภาพจะเปลี่ยนก็ต้องรอดูแหละว่าจอร์เจียเนี่ยใครจะได้ใช่ค่ะส่วนภาพใหญ่อย่างที่บอกไปนะคะว่าหลุมหลบภัยแห่งใหม่ก็คือหุ้นโรงไฟฟ้านั่นเองนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยบวกกันเกือบทุกตัวเลยนะคะแรงๆหน่อยก็คือ EA นะไปถึง 19.63% นะคะ GPSC ค่ะก็บวกไป 7.28% นะ Bigrim 6.37%ซูเปอร์ 6.12% กราฟ 4.93% แล้วก็กันกุล 2.34% เมื่อวานนี้เราก็รายงานก็หลายตัวเหมือนกันที่มีข่าวความเคลื่อนไหวด้วยว่าแนวโน้มผลประกอบการหรือว่าทิศทางธุรกิจปีนี้เขาน่าจะดีขึ้นนะคะฝ่ายวิเคราะห์จาก Trinity ก็ยกให้หุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้าเป็นหุ้นแนะนำนะคะแล้วเขาก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยยังเป็นกลุ่ม defensive ที่เป็นหลุมหลบภัยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ราคาหุ้นก็ยังแลกขาดด้วยก็มีแนะนำอย่างทางด้าน DBM Swicker มอง Bigrim กับ GPSC นั่นเองนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแล้วก็เมื่อวานเองก็แนะนำตัวของซูเปอร์ไปโอ้แต่เมื่อวานก็บวกไปแล้ว 6% ด้วยนะฮะ Bigrim เนี่ย DBS Wicker ให้ราคาพื้นฐานอยู่ที่58บาทนะฮะคือเขาบอกถ้าระหว่าง Bigrim กับ GPSC เขาชอบ Bigrim มากกว่านะฮะก็เนี่ยนะฮะก็ลองดูเพราะว่าน่าจะมีหลายกลุ่มที่มาแต่เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าแรงกันไปหลายตัวจริงๆนะฮะในท็อปวาลูเนี่ยใน10ตัวแรกเนี่ยบวกกันไป
8ตัวฮะมีไม่กี่ตัวเองที่ติดลบไปแต่ว่าบรรยากาศแบบเนี้ยยิ่งขึ้นยิ่งหนาวยิ่งขึ้นยิ่งแพงเดี๋ยวต้องคุยกับนักวิเคราะห์อีกฮะวันนี้ว่าจะแพงเกินไปหรือยังนะครับใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้ามารู้จักกับหุ้น IPO น้องใหม่ที่กำลังจะเข้าในเดือนนี้ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ